ริษัท Fandom Application จำกัดแพลตฟอร์มสำหรับแฟนคลับรูปแบบใหม่ Fandom Application เชื่อมประสบการณ์ใหม่โลกดิจิทัลกับแฟนคลับคอมมูนิตี้จัดงาน Fandom Topia ดินแดนของแฟนคลับตอกย้ำจุดเด่นแอปพลิเคชันที่จะพาเราศิลปินมาสัมผัสกับแฟนคลับอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นด้อมไหนสายไหนก็มารวมตัวกันที่แฟนด้อมแห่งนี้เพราะที่นี่ให้คุณใกล้ชิดศิลปินที่ชื่นชอบภายในงานมีศิลปินนักร้องไอดอลในแวดวงต่างๆมาทำกิจกรรมและพบปะแฟนๆอย่างใกล้ชิดค่ะงานเปิดตัวในวันนี้นะคะที่มาที่ไปเลยก็คือเราตั้งใจอยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่เข้ามาจอยทำแอคทิวิตี้ในแพลตฟอร์มของเรานะคะแล้วเราก็ตั้งใจจะเป็นของขวัญให้กับแฟนคลับนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ด้อมไหนสายไหนไม่จำเป็นต้องเป็นด้อมของศิลปินนักร้องเท่านั้นคุณจะอยู่ด้อมมูเตลูด้อมสายกินด้อมรักษาสุขภาพด้อมออกกำลังกายกีฬาหรือว่าไม่ว่าจะด้อมไหนก็ตามนะคะกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบเรื่องเดียวกันเนี่ยมารวมตัวกันที่นี่ได้เลยนะคะบนแอปแฟนด้อมนะคะและอีกวัตถุประสงค์นึงเลยก็คือเราจัดงานวันนี้เนี่ยเพื่อที่อยากจะโปรโมทนะคะครีเอเตอร์นะคะที่มาจอยแพลตฟอร์มเรานะคะในช่วงที่เป็นแบบไพโอเนียร์ครีเอเตอร์นะคะเพื่อให้เขาเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็ได้ทำกิจกรรมที่ใกล้ชิดกับแฟนคลับมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ค่ะตัวแอปแฟนดอมนะคะเราสร้างแอปแฟนดอมขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นแฟนคอมมูนิตี้ค่ะคำว่าแฟนคอมมูนิตี้นะคะก็คือเป็นคอมมูนิตี้ให้แฟนคลับเนี่ยกลุ่มคนที่ชื่นชอบเรื่องเดียวกันไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามนะคะชื่นชอบศิลปินดารานักร้องชอบกินชอบเที่ยวหรือว่าชอบดูดวงสายมูเตลูนะคะมาพูดคุยเรื่องราวที่ชอบมาแชร์ประสบการณ์ที่ชอบและทำกิจกรรมอย่างยกตัวอย่างนะคะเรามีฟีเจอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโหวตค่ะโหวตแฟนดอมมิวสิกท็อปชาร์ตนะคะที่เราโคเป็นพาร์ทเนอร์กับทางยูเนียนมอลล์นะคะตัวโหวตตัวนี้ก็จะต่างจากที่อื่นค่ะที่อื่นก็คือโหวตเพื่อแบบมีแบบท็อปทรีออฟหรือท็อปออฟเดอะมาร์ทอะไรเงี้ยแต่ของเราค่ะเราโหวตเพราะว่าเรารู้ว่าแฟนคลับเนี่ยต้องการพื้นที่ให้ศิลปินที่เขาชื่นชอบค่ะได้แสดงผลงานสู่สาธารณะมากขึ้นนะคะดังนั้นตัวโหวตของเราเนี่ยก็จะต่างจากที่อื่นคือแฟนคลับมาโหวตปุ๊บศิลปินเนี่ยได้มีสเปซได้มีพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นบิลบอร์ดอย่างปัจจุบันแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับทั้งตัวชาร์ตสปอร์ตนะคะที่บอกว่าเป็นตู้ชาร์ตแล้วมีโลเคชันอยู่ในใจกลางเมืองทั้งหมดนะคะที่เป็นไพรม์โลเคชันรวมถึงตัวยูเนียนมอลล์เองนะคะทั้ง15จุดทั่วห้างเลยนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอนเทสเช็คอินคือเราทุกแอคทิวิตี้ที่แฟนคลับเข้ามาทำบนแอปของเราอะค่ะเราจะกิฟต์เบนิฟิตแบ็กกับแฟนคลับด้วยก็คือจะได้คอยเพื่อนำไปใช้ในอีโคซิสเต็มของเราอะนะคะเอาไปใช้ทำโหวตหรือเอาไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าต่างๆในอนาคตค่ะค่ะจริงๆเราก็พยายามติดต่อให้แบบหลากหลายหมวดหมู่นะคะเพราะเรารู้ว่าความต้องการเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่ชื่นชอบเนี่ยมันหลากหลายไม่ได้มีแค่ศิลปินนักร้องนะคะถามว่าเชิญชวนยังไงเราก็บอกเลยว่าเรามีแพลตฟอร์มตรงนี้มาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราเราก็จะให้แบบสิทธิพิเศษของคนกลุ่มแรกที่แบบเข้ามาจอยกับเรานะคะก็จะมีการแบบเวฟค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มฟรีต่างๆค่ะแล้วเราก็จะช่วยโปรโมทครีเอเตอร์ท่านนั้นนะคะที่เป็นคนกลุ่มแรกเนี่ยที่เข้ามาจอยแพลตฟอร์มเรานะคะแบบเต็มที่เลยค่ะด้วยความที่แบบตอนนี้กระแสทีป๊อปก็กำลังมาเนาะแล้วก็พอทำรีเสิร์ชเนี่ยก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วแบบคนไทยเนี่ยแค่แบบด้อมเดียวด้อมแบบเคป๊อปอ่ะมีมูลค่าตลาดแฟนคลับเนี่ย 3,000 กว่าล้านแล้วยังไม่รวมถึงทีป๊อปหรือแบบด้อมอื่นๆด้อมกีฬาด้อมมวยเราก็เลยดึงพาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภามวยไทยโลกอะค่ะที่เราอยากจะผลักดันนะคะไม่ใช่แค่ศิลปินทีป๊อปเท่านั้นนะคะให้ไปไกลระดับโลกผ่านแบบเทคโนโลยีที่เป็นแอปพลิเคชันของเราให้เขาเนี่ยได้คอนเนคกับแฟนคลับได้ทั่วโลกมากขึ้นนะคะยังรวมถึงเราอยากจะผลักดันตัวมวยไทยเนี่ยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยอย่างแท้จริงโดยการทำงานร่วมกับสภามวยไทยโลกด้วยค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาโหลดแอปแฟนดอมนะคะโดยที่ตอนนี้นะคะเราก็ใครที่ดาวน์โหลดปุ๊บก็รับฟรีไปเลย100คอยนะคะแล้วชวนเพื่อนเนี่ยก็ได้อีก25คอยนะคะเข้ามาเช็คอินมาโพสต์นู่นทำกิจกรรมดูวิดีโออะไรเงี้ยในแอปก็คือจะได้รับแบบเป็นแอคทิวิตี้คอยกลับไปเพื่อเอาไปใช้แบบเป็นส่วนลดหรือเอาไปใช้กิจกรรมต่างๆในแอปได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมก็ติดตามได้ที่ Facebook Fandom Thailand ได้เลยนะคะหรือว่า www.fandom.co.th ค่ะ